สวัสดีครับพบกับผมแซนบาร์แอร์ซอฟนะครับและวันนี้เราอยู่กันที่งานมิวซิมโอเปอเรชั่นเนปจูนเลกาซีนะครับซึ่งงานนี้จัดกันที่ลาดหลุมแก้วจังหวัดนครปฐมภายในงานก็จะพบกับผู้เล่นจำนวนมากเลยนะครับเนื่องจากมิวซิมนี้เป็นมิวซิมแรกๆหลังจากพ้นช่วงโควิดมานะครับและสำหรับโอกาสนี้นะครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆทีมโรมิโอนะครับที่ให้ผมได้มาร่วมทีมในเกมวันนี้ด้วยนะครับก็ทีมพี่ๆเป็นทีมที่เล่นอยู่ในวงการบีบีกันค่อนข้างนานนะครับสำหรับปืนที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็คือเจ้า ICS Predator ในซีรีส์ Lightweight นะครับตัวปืนทำมาจากไนลอนทำให้มีน้ำหนักเบาชุดลั่นไกนะครับใช้แบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ทริกเกอร์ซิสเต็มจาก ICS นะครับภายในจัดเต็มนะครับผมแล้วก็ตัวไกเนี่ยเป็นแบบช็อตสโตรกนะครับทำให้สามารถลั่นเซมิได้อย่างทันท่วงทีส่วนเกมการเล่นในวันนี้นะครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยครับครับเริ่มต้นมานะครับทางผมก็ได้มีการไปรับแผนที่มาจากพี่ๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็คือจะมีการกำหนดจุดเกิดของทหารและฝั่งโจรนะครับโดยที่ฝั่งทหารนะครับจะเกิดที่จุดหมายเลข3และหมายเลข7ส่วนฝั่งโจรนะครับจะเกิดที่หมายเลข1จากนั้นนะครับเราก็จะเดินทางไปที่จุดเกิดของแต่ละฝ่ายเพื่อรอสัญญาณในการเริ่มเกมต่อไปนะครับพอเดินกันเยอะๆแล้วหลงอ๋อสกปรกยิงไปเป็นไงบ้างสถานการณ์เริ่มรู้สึกก็ไม่น่าออกมาไหมอยากได้แล้วพี่มาชิมภาพตอนนี้เป็นแคนาเดียคน203อีก5นาทีครับมันจะมีจุดประทัด1นัดเป็นสัญญาณเริ่มเกมครับ A few moments later เราอยู่3อันนี้เริ่มแล้วเขาจะบุกที่2กับ3แล้วก็7ครับตอนนี้เราอยู่3กำลังเดินไป2คิดว่าน่าจะเจอเยอะเลยนี่ข้างเราหมดเลยอันนั้นคือโจรหมดเลยครับคือเมื่อกี้ไม่ใช่พวกเราเลยใช่ครับโจรหมดเลยอ้าวครับก็สำหรับเหตุการณ์เมื่อสักครู่นะครับเนื่องจากมีการสับสนกันในเรื่องของจุดเกิดนะครับทำให้ฝั่งทหารได้เดินเข้าไปหาโจรนะครับแล้วก็ยืนคุยกันอยู่พักหนึ่งพอตกลงกันเรียบร้อยนะครับต่างฝ่ายก็ต่างถอยกันออกมาเพื่อมาเริ่มเล่นกันใหม่นะครับหลังจากเริ่มเล่นเกมใหม่ไปได้สักพักหนึ่งนะครับทางผมก็พบว่าบริเวณพื้นที่ปะทะหมายเลข2นะครับมีลักษณะเป็นคอขวดทำให้ฝั่งทหารไม่สามารถบุกเข้าหาโจรได้นะครับเลยทำการชวนเพื่อนๆที่อยู่ในบริเวณนั้นอ้อมข้ามสระนะครับเพื่อไปรอบโจมตีทางฝั่งโจรในอีกด้านหนึ่งของสนามนะครับผมเราเดินอ้อมไปได้ไหมครับพี่น้องตอนนี้เราอยู่ตรงเบอร์2ครับ อยู่ประมาณช่วงนี้พี่ช่วงโค้งเราไปหาเขาไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นคอขวดหมดเลยโดนดักแค่แต่ว่าเราสามารถเดินอ้อมอย่างเงี้ยได้ครับไปไหมอ้อมสระใช่ครับก็อ้อมสระอ้อมสระเหรอฝั่งอ้อมด้านนี้ใช่ไหมอ้อมสระครับเราอ้อมไปไหมครับเพราะตรงนี้มันคอขวดครับเราบุกไม่ได้ขอคนชุบครับตอนนี้มี3คนขอคนชุบไปด้วยคนนึงเนี่ยมีเมดิกไปแล้วไปแล้วเราอ้อมสระต้องออกไปเนี้ยโอ้มันน่ามีเรือมากเลยเหมือนจะลกเลยเฮ้ยวัวปาเท
มันจะขีดไหมเนี่ยต่างคนต่างไปนะลูกต้องปากนี้โล่งนะเฮ้ยมีคนข้างหน้าพระต้องปากอย่างนี้โล่งนะใช่มันจะมีถนนไปโซคอมจากทีมโรมิโอเอครับตอนนี้อยู่ที่จุดหมายเลข6กำลังเข้าปะทะจุดหมายเลข1พบศัตรูแล้วเปลี่ยนไม่มีจุดให้ไปต่อแล้วครับไม่มีจุดให้ไปต่อแล้วในตอนนี้นะครับเราก็ได้มาถึงจุดหมายเลข6ซึ่งเป็นจุดที่จะสามารถทำการโจมตีหมายเลข1ที่ฝ่ายโจอยู่ได้นะครับแต่ปัญหาคือการเคลื่อนที่จากจุดหมายเลข6ไปยังหมายเลข1นะครับมีคลองขวางอยู่แล้วก็มีเส้นทางข้ามคลองเพียงเส้นทางเดียวนะครับเท่าที่ในแผนที่ตรงนี้เป็นจุดเดียวครับที่เราจะเข้าไปได้ครับทางชุดเฉพาะกิจนี้นะครับก็ได้ส่งสไนเปอร์ไปสำรวจก่อนว่ามีศัตรูบริเวณนี้หรือเปล่านะครับหลังจากที่เช็คว่าเคลียร์แล้วนะครับทางเราก็ค่อยๆเคลื่อนกำลังพลเพื่อทำการป้องกันพื้นที่และวางแนวโจมตีนะครับมาหาเราเหรอซ้ายมาซ้ายอบซ้ายมานะซ้ายในตอนนี้ศัตรูได้ทราบตำแหน่งที่ตั้งของทีมเราแล้วนะครับและทางทีมไม่สามารถเคลื่อนที่ไปด้านหน้าต่อเพื่อหาตำแหน่งที่ดีกว่าได้จึงได้ทำการเปิดฉากยิงปะทะฝ่ายโจรที่บุกเข้ามาครับใส่ใกล้ระวังเ
เนื่องจากอยู่ในตำแหน่งที่เสียเปรียบทำให้ทีมเฉพาะกิจถูกยิงออกไปหลายนายและศัตรูเริ่มเสริมกำลังเข้ามาอย่างต่อเนื่องสถานการณ์จึงยิ่งเลวร้ายลงไปอีกนะครับทั้งทีมเฉพาะกิจถูกยิงออกกันหมดนะครับเหลือเพียงผมเพียงคนเดียวเลยปักหลักสู้เพื่อเก็บศัตรูที่จะเข้ามาเคลียร์พื้นที่ให้ได้มากที่สุดครับท้ายนะครับก็ไม่สามารถต้านกองกำลังของฝ่ายโจรไว้ได้เนื่องจากเหลือผมเพียงคนเดียวนะครับแต่การปะทะในบริเวณนี้นะครับถือเป็นการปะทะที่มันที่สุดในวีซีวันนี้เพราะอีกฝ่ายมีผู้เล่นเกือบ30คนในขณะที่ทีมเฉพาะกิจมีกันเพียงแค่7คนนะครับผมเพียบเลยโอ้ย you 50 vs 1ก็เรียกได้ว่าเป็นการปะทะกันที่เสียเปรียบอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมเลยทำให้เกมในวันนี้นะครับสนุกมากๆครับสำหรับตัวผมเองครับยันไว้แล้วโอ้ยอมได้เลยวะสี่ตัวได้สี่ผมประมาณ7อ่ะเมื่อกี้ลืมให้ฟังก็ไปนอนด้วยฮะเมื่อกี้ลืมให้ฟังก็ไปนอนด้วยใช่น้องทานได้น้ำหน่อยคุ้มแล้วโอ้เยอะคือแบบเอ้ยมีกัน7คนน่ะแล้วแบบมากัน50เงี้ย7เล่น50เอ้ยคุ้มปุ๊บเท้าผมจุ่มน้ำเลยถอยถอยจนจะเข้าน้ำอยู่แล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเกมมิวซิมในวันนี้ต้องขออภัยสำหรับบางช่วงบางตอนที่อาจจะนานไปหน่อยนะครับเพราะผมอยากให้เพื่อนๆได้เห็นบรรยากาศของการเล่นในหลายๆมุมครับและหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกับคลิปนี้และพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับโซคอมจากโรมิโอเอครับตอนนี้เราโดนกำจัดมาแล้วครับย้ำโรมิโอเอโดนกำจัดแล้วครับเปลี่ยนไม่แต่ทีมเราเกือบเปล่าอย่าลืมดูคลิปอื่นๆของช่องแซนบาร์จากลิงก์ทางด้านซ้ายมือและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ